สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับบ่าวโจวิถีชีวิตอีสานครับผมมาฮอดกับจุ่มแหลกแหกหมานครับสองจุ่มมาตอนนี้สามจุ่มครับวันนี้ขึ้นมาแต่หัวเวียนครับผมสั่นเขาเก็บไปหมดให้จากสามสี่สี่จุ่มมาลุ้นกันมื้อนี้จะได้หลายได้น้อยครับหมู่บ้านนี่ได้บักยางหลายระงูกับเสาออกแล้วเด้อจากสี่จุ่มหาจุ่มมาลุ้นกันเด็กๆจะได้หลายบ่นี่ครับอีกจุ่มนึงจุ่มใหญ่ครับจุ่มใหญ่ลูกใหญ่โอ้โหว้าว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 นี่ครับอีกจุ้มหนึ่งใหญ่ๆโอ้สองจุ้มตัวนี้สองจุ่มใหญ่โอ้สามนี่สามจุ่มอยู่น้ำกันเลยดอกสวยขนาดสวยขนาดสวยขนาดโอ้เจ้าจอสใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากแต่ว่าดอกแตกครับยังกัดวัวทะลุกลางบ่องเลยสงสัยจะเป็นหนอนหนอนกัดหนอนเห็ดไข่สองจุ่มกำลังแตกขึ้นมาจากใต้ขี้ดินในที่สุดเราก็เจอดอกบานสักทีไม่แตกฮอตปงคือโอ้ยุงเล่นหูแล้วน้องกัดหูแล้วพี่น้องอ
หันก็จังเห็นตกนึงอยู่แถวยังไม่หายโอเคโอ้ว้าว my god สุดยอดจริงๆ4ดอกครับไม่ต้องกันเอ๊ะมันจะ4ดอก5 6ดอกตัวนี้ my god จริงสำกำปั้นเลยใช่ไหมเห็ดขาขาดอีกด้วยนี่เอ๊ะยี่ตกเลยวะฝนยี่ตกเลยวะไงครับบอกไงไงยี่ดีเอ้ยคนนะมาถ่ายรูปสักแป๊บเลยพี่น้องเห็ดไข่ยักษ์เห็ดไข่ยักษ์กำลังแตกเตยขี้ดินหัวปลาชิกจากบ่มีหยังเลยเด้อนี่4 5ดอกสาระแทบไม่มีเห็นมั้ยพี่น้องขนาดยามมื้อเว้นยางมานี่โอเคบ่เห็นอีหลีเด้อครับยามมื้อคืนนี่มันสิสะท้อนแสง
ปั๊บเหลี่ยมปั๊บ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 เห็นมาขาวขาวอย่างเงี้ยจุ่มใหญ่มากจุ่มใหญ่มากมาหมานหมานมือนี่ดอกแตกครับโอ้สองบานก็อีกจุ่มห้องงะนักงอนกี่ดินนี่แหละมันเลยเด็ดขาออกมันอันนี้มัดโอ้มันเนี้ยมัดมุนเนี่ยมุนเนี่ยเฮ้ยหมานแท้หมดนี่ครับหมานแท้จะเต็มตาเด้อหมดนี่จากที่เดินกันมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วครับเนี่ย2ชั่วโมงแล้วครับเราได้คู่แฝดมาโอ้โหมันเหมือนอะไรเนี่ยมันเหมือนกระดอเลยจากที่เราเดินมา2ชั่วโมงเราได้เกือบ2กิโลครับสุดยอดเลยเดินหน้า2กิโลโอ้ท่านผู้ชมครับ3ตุ้มใหญ่ไฟมันตัดกันมันจะสะท้อนตัวนี่อันนี้หนึ่งจูมหนึ่งจูมอยู่ไหนล่ะโอเคสองจูมนี่ครับบานหกอย่างไงยังเดี๋ยวมาเห็นอยู่นี่ยังจุ้มหนึ่งเห็นหรอโมเมนต์โอ้ยได้จานเย้านะอันนี้บูมอันนี้พี่หมอพี่เย้าครับเป็ดไก่ใหญ่ออกเด้อจานเย้าเก้าอยู่ใส่มันได้มันเตะมันได้มันดีโอ้ดงกอตัวนี้ให้ดงกอไอ้บ่ได้ไปไหนเลยวันนี้ดงกอยน่ะเออวันได้ดงกอนี่ไอ้ใส่ไก่อ่อนได้แต่เฮ็ดเฮาๆได้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดไก่เลี้ยงเฮามาแต่ดงยางขี้คุณให้บรรยากาศเราไปกินกันกันคนหลายนี้ๆว่าซั่นนี้คือหาใจโอ้จะมาเอาหนู